สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้นะคะปู่จะขอแชร์วิธีการปลูกบอนสียังไงไม่ให้บอนสีพักหัวนะคะแล้วก็ไม่ให้ทิ้งใบค่ะสีสันสวยสดใสนะคะประหยัดเวลาประหยัดน้ำด้วยค่ะสามารถให้น้ำแค่เดือนละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งได้เลยค่ะแค่มีสิ่งนี้ค่ะกระถางนะคะที่มีรูนะคะนี่ค่ะหลายๆท่านก็คงจะมีนะคะนี่ค่ะ2นะคะถุงพลาสติกค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็จะมีเก็บไว้ที่บ้านค่ะถุงพลาสติกนะคะดีมากๆเลยค่ะใช้แล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเอามาใช้ได้เลยค่ะนี่ค่ะเอามาลองที่กระถางนะคะง่ายไหมคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ตักดินใส่เลยค่ะง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะประหยัดน้ำประหยัดเวลานะคะหลายอย่างนะคะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะคะก็ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะเอาต้นที่เราอยากจะปลูกนะคะก็เอามาลงได้เลยค่ะรากเขาก็ทะลุแล้วนะคะตัวนี้ก็ต้นนี้อายุเยอะแล้วนะคะประมาณ 4-5 เดือนได้แล้วนะคะก็ไม่ยอมโตเนื่องจากว่าก็ไม่มีเวลานะคะอีกอย่างหนึ่งก็ปูพยายามหากระถางนะคะที่เหมาะสมกับเขานะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงค่ะก็เลยคิดไอเดียใหม่ขึ้นมาค่ะก็เลยลองทำแบบนี้ดูค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตักนะคะตักดินนะคะเกลี่ยให้ทั่วๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเอาน้ำใส่เลยค่ะก็ใส่ให้เต็มเลยนะคะทุกท่านเราก็สามารถที่จะเซฟน้ำไว้ข้างในได้เลยนะคะประมาณเดือนหนึ่งให้น้ำครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็เอาเขาวางไว้ที่มีแสงแดดส่องถึงในตอนเช้านะคะเขาก็จะแตกหลอดใหม่ออกมาเร็วมากๆค่ะส่วนใบเก่าเขานะคะก็จะไม่ทิ้งนะคะหรือว่าอาจจะทิ้งช้าค่ะทุกท่านนี่ค่ะก็ใส่น้ำเข้าไปนะคะใส่ให้เต็มเลยนะคะถ้าช่วงไหนที่ฝนตกนะคะเราก็ไม่ต้องได้ดูแลเลยค่ะมดก็จะไม่ขึ้นด้วยนะคะวิธีนี้ง่ายมากๆเลยค่ะปู่ทดลองแล้วนะคะต้นไม้ก็แข็งแรงด้วยค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะไม่ต้องเปลืองเงินซื้อตู้อบนะคะแค่มีแค่นี้เองค่ะง่ายๆนี่ค่ะง่ายมากนะคะนี่ค่ะน้ำก็ไม่ไหลด้วยปูคิดว่าไอเดียนี้น่าจะดีต่อหลายๆท่านเลยนะคะนี่ค่ะหลายๆท่านไม่มีเงินซื้ อถังนะคะที่ต้องเอามาเจาะรูเองนะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะก็ใช้เป็นกระถางที่มีรูใต้ได้เลยค่ะ